แอดต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้ติดตามหนุ่มๆก็อตเซเว่นกันแบบเยอะมากๆตั้งแต่เช้าเลยครับดังนั้นเนี่ยใครที่หลงเข้ามาในช่องนี้แล้วแอดบอกเลยนะว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยเพราะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของหนุ่มๆกันแบบยาวๆเลยครับและก็จะได้ไม่พลาดสักข่าวเดียวเลยนะครับที่แอดจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันสำหรับคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงพี่ JB กันสักหน่อยครับเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่าครอบครัวของพี่ JB ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาบินมาไทยด้วยครับทุกคนและก็ยังได้เดินทางไปทานอาหารที่ร้านของคุณจตุรงค์มกจกด้วยนะครับคุณพ่อของคุณใบเฟิร์นนั่นเองโดยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าเขาเคยเดินทางไปเจอกับครอบครัวของพี่ JB มาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วและก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันแล้วด้วยมาครั้งนี้แขกมาใช่ไหมฮะมีหรือที่ครอบครัวของคุณจตุรงค์จะพลาดก็พามาทานอาหารถึงราชบุรีที่ร้านครัวรุงลงเลยสิครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะฮะและก็ยังรวมถึงศิลปินดาราพระเอกชื่อดังอีกท่านหนึ่งด้วยกับคุณเต้ยพงศกรที่เริ่มเข้าวงการติ่งและก็ตามมาเรื่อยๆในทุกๆเมมเบอร์และก็เคยได้บินไปเกาหลีและก็เจอกับครอบครัวของพี่ JB มาแล้วด้วยแอดดีใจมากๆเลยนะครับที่คนไทยเราให้การต้อนรับทั้งพี่ JB และก็ครอบครัวเขาได้ดีขนาดนี้บอกเลยนะว่าหลังจากนี้พี่ JB จะต้องมีผลงานในประเทศไทยอีกเยอะมากๆเลยครับและจากที่แอดได้ทำข่าวมาก็รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะโดนพี่ JB ตกและบอกเลยด้อมเนี้ยถ้าใครได้เข้ามาแล้วจะออกยากมากจริงๆครับเพราะหนุ่มๆเขาอ่ะน่ารักนิสัยดีแล้วก็เซอร์วิสแฟนแบบสุดๆเลยฮะทุกคนและเมื่อพูดถึงครอบครัวของพี่ JB แล้วและในวันนี้พี่ JB เขาก็ไม่ได้ไปทานข้าวด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาต้องไปเตรียมตัวสำหรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตแรกของเขาที่ Impact แต่แอดก็มีคลิปน่ารักน่ารักของพี่ JB มาฝากกันนะครับเมื่อดาว TikTok เขาคัมแบ็กอีกครั้งและก็ยังคงคอนเซปต์คนชิคครับผมก็มาเต้นตลกตลกให้พวกเราได้ดูกันเอ็นดูไม่ไหวจริงๆครับทุกคนและสำหรับคลิปที่เห็นนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปนะทุกคนมาจากคลิปจากผู้สูงวัยที่เกาหลีนี่แหละครับเขาได้เต้นแบบน่ารักมากๆเลยทางพี่ JB ก็เลยจัดการมาโคเวอร์ต่อไปเลยสิครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งน่ารักน่ารักที่แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับและก็อย่างที่แอดได้บอกไปนะช่วงนี้หนุ่มๆเขามีงานให้เราเนี่ยอัปเดตแบบรัวๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากพลาดก็ต้องกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดข่าวสารของพวกเขานั่นเองสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ